สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาทำรีวิวน้องชาแนล2ใบนี้นะคะเป็นรุ่นที่ชาแนลเลิกทำแล้วนะคะเรียกว่ารุ่น PTT นะคะ Patented Timeless Tote นะคะไม่ได้เป็นตัว PST นะเพราะว่า PST เนี่ยจะเป็นแนวแบบนี้นะคะเราก็จะมีอีกรุ่นนึงนะคะซึ่งชาแนลก็เลิกผลิตเหมือนกันนะคะเรียกว่า GST ซึ่งก็จะดูลักษณะขนาดนี้นะแต่ว่าใหญ่กว่านี้แล้วก็ไม่มีซิปข้างบนด้วยที่ผ่านมานะคะวอกแวกในส่วนของการให้ความรู้เรื่องของวัคซีนโควิดซะเยอะนะคะไปทางเรื่องหมอซะเยอะนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปเบาๆนะคลายเครียดละกันนะคะเป็นลักษณะการรีวิวน้องกระเป๋า2ใบนี้ค่ะน้อง PTT 2ใบนี้นะคะอย่างที่พูดตอนแรกก็คือเขาเลิกผลิตแล้วนะคะได้จากร้านมือสองนะคะมิโอโทเซโร่เดี๋ยวผมจะเขียนชื่อให้ดูข้างล่างด้วยแล้วก็จะลิงก์ให้ด้วยละกันนะคะเป็นร้านมือสองของเพื่อนได้มาราคาดีแล้วนะคะคือจำไม่ได้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าเท่าที่จำได้คือราคาเขาดีมากตอนแรกเนี่ยได้น้องสีดำมาก่อนนะคะซึ่งก็ค่อนข้างแฮปปี้นะแล้วได้น้องเบจใบนี้มานะคะสภาพดีมากนะสภาพดีมากนะคะสำหรับแบบอายุของน้องเขาแฮปปี้มากๆเลยนะคะก็เลยเก็บไว้ทั้งสองใบถามว่าได้ใช้ไหมเอาจริงเคยได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าโควิดน้องมันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคิดว่าในอนาคตถ้าเมื่อไหร่เราได้เริ่มเดินทางได้ออกบ้านจริงๆคงได้ใช้นะคะเพราะว่าขนาดเขากระทัดรัดดีคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่สนใจในน้องกระเป๋านะคะรุ่นนี้เราก็อาจจะมามองอยู่ว่าเอ๊ะมันมีในตลาดมือสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะมาทำให้ดูด้านหน้านะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีตัว CC นะเป็นแพดอยู่แบบนี้นะคะคือเขาเป็นแพดแบบว่าอ๋อเพิ่งสังเกตนะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะก็คือใบนี้นะคะเป็นลักษณะแพชนะคะแปะลงไปนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะเย็บแยกต่างหากนะคะอันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันต่างกันคิดว่ารุ่นนี้น่าจะเก่ากว่าใบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูโฮโลแล้วกันด้านข้างนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกด้านหลังก็คือเป็นโล่งๆคล้ายๆ GST เลยอีกข้างนึงนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเขาจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะมีน่าสนใจนะเขามีแบบ2ช่องนะคะบนล่างแล้วเขาก็มีซิปตรงกลางนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเราก็เหมือนกันในส่วนของสีดำก็จะเป็นเหมือนกันบนล่างนะคะเป็นแบบโล่งๆไปเลยนะคะเราก็มีซิปแบบนี้ตรงฐานนะคะก็จะมีสี่หมุดแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมมีสี่หมุดแบบนี้นะคะมาดูข้างในกันเอาของออกแล้วนะคะข้างในเป็นแบบนี้นะคะโล่งๆเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยฝั่งนึงเขาจะเป็นแบบพ็อกเก็ตแบบว่ามีช่องแฝดพ็อกเก็ตแบบนี้นะคะข้างในเป็นผ้านะคะไม่ได้เป็นหนังแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะเป็นซิปนะคะสามารถใส่ของได้อีกฝั่งนึงใบนี้นะคะเป็นโฮโลซิปไม่ทราบว่าปีไหนจริงๆอ่ะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะมันเป็นสีดำอันนี้น่าจะเห็นชัดกว่าไหมจะเห็นชัดกว่านะคะข้างล่างเขาจะเป็นแบบว่าแฝดพ็อกเก็ตแบบนี้นะคะเป็นช่องโล่งๆช่องนึงเลยนะคะอันนี้เหมือนเป็นซิลค์นะผ้าดูเป็นซิลค์แต่ว่าชิ้นนี้จะเป็นเหมือนเป็นผ้าธรรมดานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะใบนี้เขาใหม่กว่าหรือเปล่าซิปฝั่งนี้นะคะอย่างที่เห็นก็จะมีซิปด้านหลังแบบนี้นะคะก็เปิดออกมานะคะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะมาดูโฮโลกันยังไม่เคยแกะนะใบนี้โฮโลยังห่ออยู่เลยนะคะเป็นโฮโล14นะคะใบนี้เป็นโฮโล10ซึ่งสีเบจก็จะใหม่กว่านะคะก็อย่างที่เห็นนะว่าเขามีหลายๆสีที่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่ให้ดู close up นิดนึงนะคะอย่างเช่นตรงนี้เขาก็จะมีคำว่า Chanel นะคะแล้วก็ข้างบนเขาก็จะเขียนว่า31 Rue Cambon Paris นะคะก็คือเป็น flagship store ของ Chanel ที่ Paris นั่นเองนะคะทุกหมุดเลยเป็นคำแบบเดียวกันเป็นความแตกต่างด้วยเพิ่งเห็นอันนี้อย่างที่บอกมันเป็นรุ่นใหม่มันเป็น limited หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าน้องสีดำตรงห่วงรูเขาเนี่ยไม่มีคำพวกนั้นเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือเขาจะเป็นแบบห่วงธรรมดาไปเลยอันนี้เพิ่งเห็นเราก็ซิปฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น CC แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นชาแนลฝั่งนี้เห็นไหมในส่วนของซิปก็ดูต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้เขาจะดูเป็นสลิมเนาะยาวๆตัวนี้จะเป็นนะคะอย่างที่เห็นจะดูหนากว่านะคะอันนี้ก็จะเป็น CC ฝั่งนึงแล้วก็ชาแนลฝั่งนึงนะคะห่วงข้างบนก็คือเหมือนกันนะคะเป็นโล่งๆไม่มีการปริ้นหรือว่าคำอะไรเลยนะคะไม่มีสลักคำอะไรเลยข้างในนะที่เมื่อกี้ให้เห็นจากระยะไกลอาจจะไม่เห็นนะคะทั้งสองใบเป็นMade in Italyนะคะอันนี้ก็จะมีซิปนะและในส่วนของซิปก็จะมีคำว่า Chanel เหมือนกันนะคะแล้วก็ CC นี่เหมือนกันซิปตรงนี้เขาจะคล้ายๆกับซิปตรงนี้เลยข้างในดูหรูมากเลยเป็นลักษณะเป็นซิลค์เลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบนๆเหมือนกันนะคะฝั่งหนึ่งเป็นซีซีเล็กๆเห็นไหมก็เห็นนะคะเนี่ยเป็นคำว่าชาแนลกับมีฝั่งหนึ่งเป็นซีซีแบบนี้นะคะ
ทั้ง2ใบเป็นMade in Italyนะคะเป็นกระเป๋าที่คิดว่าความจุดีมากเลยนะแล้วก็ไม่หนักเท่า GST นะคะเหตุผลที่ขาย GST ไปนานแล้วนะคะเนื่องจากว่า GST เขาหนักแล้วก็เนื่องจากเขาใหญ่กว่าใบนี้นะคะทำให้ส่วนขอบของเขาเนี่ยชนนู่นชนนี่ได้ง่ายมากนะคะตอนที่เราถือจริงๆคือถามจริงอ่ะมันไม่หนักเท่าไหร่นะมันโอเคนะคะแต่มันก็มีความหนักบ้างในส่วนของสายโซ่นะเพราะว่ามันเป็นโลหะผสมกับหนังนะคะความยาวนะคะอยู่ที่25เซนนะคะความสูงอยู่ที่18เซนนะคะแล้วก็ตรงฐานตรงนี้อยู่ที่13เซนข้างบนนะคะอยู่ที่ประมาณ9เซนนะคะแล้วก็เชนดรอปจากตรงนี้นะคะถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ22เซนค่ะขนาดทั้ง2ใบนะคะก็เท่ากันเป๊ะเลยค่ะถือให้ดูนะคะอย่างที่บอกทุกคลิปนะคะสูง163เซนเห็นมั้ยเค้าก็เหมือนกันนั่นแหละแต่คนละสีนะคะก็โอเคนะเห็นมั้ยคือเอาจริงอ่ะเค้ามีขนาดที่กระทัดรัดนะแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเหมาะแก่การใช้งานทั่วไปได้เลยนะคะถือไปเที่ยวกับเพื่อนเก๋ๆนะคะคิดว่าตัวเองเดินทางก็น่าจะพอนะนี่คือทั้ง2สีนะคะให้ดูนิดนึงนะเวลาถือด้านหน้าเห็นมั้ยแล้วหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาถือ GST แล้วแขนกลางนะคะอันเนี้ยมันก็กลางบ้างเล็กน้อยมันก็มีความกลางนะถ้าดูเนี้ยนะหรือว่าดูที่ร้านอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีความกลางนะคะมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะถือแบบปัดไปข้างหลังแบบนี้ไหมนะคะปัดไปข้างหลังเนี่ยเขาจะไม่เด้งไปข้างหลังเยอะเหมือนตัว GST นะคะเพราะว่าเขาไม่ใหญ่เท่าโอกาสที่เราจะไปปัดนู่นปัดนี่ตรงขอบให้มันหลุดลุยพังตรงเนี้ยนะมันจะน้อยกว่าตัว GST นะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดเราหนีบ่อยๆเงี้ยมันอาจจะทำให้กระเป๋าเสียรูปได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ของข้างในนะคะแล้วว่ามันจะถือแบบนี้ขนาดรักดีนะคุณชอบสีไหนเบจหรือดำนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยนะได้สีดำมาก่อนนะคะแล้วก็ชอบมากนะมันเป็นอะไรที่คลาสสิกนะดำทองนะคะแต่ว่าพอเห็นน้องเบจแล้วเนี่ยแบบมันสเปเชียลมากนะคะแทบจะไม่เคยเห็น PTT สีเบจเลยนะคะก็คือถือได้หลายแบบถือได้หลายแนวนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเขาเป็นกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งนะของ Chanel ที่น่าสนใจนะแล้วก็น่าใช้นะคะมีความจุที่ดีขนาดไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเป็นหนังคาเวียร์นะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องกังวลมากเขาก็ไม่เป็นรอยง่ายอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นนะอันนี้คือเอาของข้างในออกโล่งๆเลยนะคะเขาก็ยังรูปทรงดีมากนะสำหรับอายุของเขานะคะอันนี้เป็นโฮโลสิตนะคะเห็นไหมเนี่ยรูปทรงเขาโอเคเลยนะคะไม่ยวบนะคะไม่รู้สิบางคนจะบอกตรงนี้มันดูยั่วหน่อยแต่ส่วนตัวรู้สึกมันไม่ได้ยั่วไปนะสำหรับอายุของน้องเขาคือถ้าชอบ GST แล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบในส่วนของข้อเสียของ GST นะคะ PTT เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ข้อดีของรุ่น PTT ก็คือซิปด้านบนแล้วเขาก็มีแบบช่องที่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งหน้าฝั่งหลังข้างนอกข้างในนะคะมีหลายพ็อกเก็ตส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าเขาเป็นกระเป๋าที่น่าใช้ก็อย่างที่เห็นนะคะมีอยู่2ใบนะก็เหตุผลที่ซื้อ2ใบนะเพราะว่าราคาดีนะคะอันนี้คือเหตุผลหลักเลยนะคะได้มือ2ราคาดีสภาพดีจากร้านของเพื่อนนะคะก็เลยซื้อเก็บไว้ว่างั้นเถอะแต่ถึงว่าจะเป็นกระเป๋าที่ตั้งใจมาเก็บนะแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าอยากจะใช้จริงในอนาคตเนี่ยนะคะรับรองได้ใช้แน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้ถือยังไงในอนาคตก็อาจจะเห็นรูปใน Instagram กันบ้างละกันนะคะข้อเสียของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะก็อย่างที่ทราบว่าเขาไม่ทำแล้วนะคะก็อาจจะหาไม่ได้ง่ายๆแล้วอีกข้อเสียนึงที่ส่วนตัวเราคิดว่าจะเป็นข้อเสียของเขาก็คือความยาวของส่วนเนี้ยดรอปของเขาอาจจะสั้นไปนะคะเหมือนที่ถือให้ดูเมื่อกี้ถ้าเราเป็นคนแขนใหญ่หรือว่าเราตัวใหญ่เราอาจจะใส่แล้วมันหนีแบบอันนี้ให้ดูเห็นไหมอันนี้นะคะคือถามว่ามันกลางไหมมันหนีไหมมันก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเขามีขนาดเล็กใช่ไหมเราก็สามารถปัดเข้าไปข้างหลังแบบนี้ได้นะคะสำหรับตัวเองก็ไม่คิดว่าเขาเป็นกระเป๋าที่ดูเกะกะเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับ GST แต่คิดว่าถ้าเราไม่ถือของเยอะๆเราหนีบเขาไปบ่อยแบบนี้นะเขาอาจจะเสียรูปทรงได้ง่ายนะเห็นไหมมันก็จะมีรอยยุบหน่อยๆถ้าเกิดเราบีบเขาไปบ่อยนะคะอีกข้อเสียหนึ่งนะก็อาจจะเป็นที่ตรงมุมของเขานะคะแต่ว่าใบที่ได้มาเนี่ยมันไม่มีรอยถลอกเลยนะคือแบบไม่มีเลยไม่ใช่ว่าเขาคันตัวเองนะคือมันไม่มีรอยถลอกเลยนะคะน้องสองใบนี้นะคะคือคิดว่าเจ้าของเขาคงใช้น้อยมากคือเวลาเราซื้อกระเป๋าก็จะมีหลายประเด็นที่หลายคนถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะซื้อเพราะอะไรมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะแต่เอาจริงตัวเองเนี่ยเป็นคนซื้อของไม่ค่อยคิดมากว่ามันใช้ดีไหมมันมีประโยชน์แค่ไหนมันจะเข้ากับเสื้อผ้าเราไหมนะคะคือมันอยู่ที่ความชอบล้วนๆจริงๆนะคะเวลาเราซื้อกระเป๋านะถ้าเกิดเราชอบแล้วก็ราคามันใช่เนี่ยมันก็น่าโอเคนะคะน่าซื้อมาใช้นะคะอันนี้คือเหตุผลหลักเลยนะวันนี้นะชอบน้องทั้งสองใบนี้มากนะคะแต่นานาคตไม่ทราบนะคะถ้าเกิดใครที่ดูคลิปมานานๆเนี่ย
ชอบทุกใบนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลายใบก็ขายไปนะความชอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลานะคะก็มันเป็นหลักความจริงของโลกนะคะว่ามันไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปเหมือนเดิมได้นะคะโอเคก็คิดว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์บ้างนะสำหรับคุณนะที่สนใจในน้องPTT นะคะจาก Channel ค่ะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ตามชมคลิปกันมาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ